ช่วงใกล้ศึกซักฟอกอังคารหน้าแล้วนะคนบางกลุ่มเนี่ยเขาเล่นใหญ่เหลือเกินโอ้โหจัดเต็มมากอ่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่ะดาว10ล้านดวงเลยอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม16 ก็คือกลุ่มพรรคเล็กๆกลุ่มพรรคเล็กๆเขารวมตัวกันเป็นกลุ่ม16กลุ่ม16นั้นเขาเชื่อมโยงยึดโยงอยู่กับธรรมนัสใช่ว่ากันไปช่วงสุดท้ายแล้วไงต้องแสดงผลงานนิดนึงหรือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งใช่มันช่วงสุดท้ายแล้วไงสุดท้ายท้ายสุดของการเมืองจริงๆถูกไหมใช่ค่ะน่าจะเหลือเวลาอีกประมาณสักไม่เกิน 7-8 เดือนแน่นอนถ้าอยู่ครบเทอม 7-8 เดือนถ้าอยู่ไม่ครบเทอมยุบก่อนสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือก็เหลือ 3-4 เดือน 6-7 เดือนสิสิ้นปีไงอ๋อใช่เพราะนี่มันเดือนเพราะเขาครบเทอมมีนาคมใช่ค่ะถ้าเขายุบก่อนสักเดือนนึงมันก็จะเหลือประมาณสัก 6-7 เดือนอ๋อลากไปถึงปีหน้าอืมลากถึงปีหน้ากลมๆก็แล้วกันลากถึงปีหน้านะไม่ใช่แค่ปีนี้นะรถไฟเที่ยวสุดท้ายพักเล็กพักน้อยกลุ่ม16เขาเล่นกันย้ายใหญ่ค่ะอย่างเช่นใครคะอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นคทเทพเตชะเรืองเตชะเดชเรืองกุลสถานะที่เขาแจ้งกับสังคมก็คือเขาเป็นเลขานุการกลุ่ม16นะเขาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะเป็นส.ส.คนเดียวพรรคเพื่อชาตินะหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยเนี่ยดูธรรมดาธรรมดาอย่าตกไทยนะอ่ะเพื่อชาติไทยใช่เพื่อชาติไทยเพราะมันมีพรรคเพื่อชาติอยู่ถูกค่ะถ้าบอกว่าหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยเฉยๆแต่ถ้าโสมหมวกเล่นบทเลขานุการกลุ่ม16โอ้โหมีบทเลยมีบทเมื่อวานคทเทพเล่นใหญ่จังเลยค่ะแกให้สัมภาษณ์ดังนี้ครับสั้นๆนายกแก้ปัญหาไม่ผ่านดังนั้นกลุ่ม16จะโหวตคว่ำนายกกลุ่ม16จะโหวตคว่ำนายกฟังไม่ผิดค่ะคทเทพเตชะเดชเรืองกุลเลขานุการกลุ่ม16กล่าว14กรกฎาคม2565เมื่อวานนี้กล่าวเมื่อวานนี้ต้องมีวันที่ด้วยนะคทเทพเนี่ยเป็นตัวแบบที่น่าศึกษามากๆนะค่ะโดยเฉพาะวิธีคิดของแกวิธีคิดของแกนี่แปลกๆค่ะนายกแก้ปัญหาไม่ผ่านกลุ่ม16จะโหวตคว่ำนายกเข้าใจได้เข้าใจได้ดูดีใช่มั้ยดูเหมือนดีมาดูข้อความต่อมาแต่ต้องไปฟังย่อหน้าที่2จากปากของคทเทพแกบอกว่าการโหวตคว่ำนายกและรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่าลาออกจากการร่วมรัฐบาลเฮ้ยผมงงกับคุณคทเทพวิธีคิดของคุณคทเทพนะโหวตไม่ผ่านนะอภิปรายนายกแล้วคุณบอกว่าไม่ได้แปลว่าลาออกจากการร่วมรัฐบาลแปลว่าอะไรแต่คุณโหวตไม่ผ่านให้เขานะคว่ำทั้งนายกและรัฐมนตรีถ้าคุณบอกว่านายกแก้ปัญหาประเทศไม่ผ่านถ้าคุณบอกว่ารัฐมนตรีแล้วยังร่วมรัฐบาลเหรอแล้วยังร่วมรัฐบาลต่อเหรอแล้วคุณก็โหวตคว่ำโหวตไม่ไว้วางใจในสภาแต่คุณบอกว่าคุณยังจะอยู่กับเขาไม่ได้หมายความว่าเราออกจากการร่วมรัฐบาลผมไม่เข้าใจตักกะของคุณคทเทพดูแปลกๆดีนะเป็นตักกะส่วนตัวไม่ใช่แค่คทเทพยังมีอีกหนึ่งครับค่ะพรรคไทยรัฐธรรมคราวนี้เป็นพรรคไทยรัฐธรรมค่ะคุณพีรวิทย์เรื่องลือโดรภาคนะคะคนนี้ก็ถือว่าหนึ่งในแกนนำกลุ่มฉกเฉกเช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนเขาเห็นยังไงคะเมื่อวานพีรวิทย์ก็ออกมาให้ข่าวค่ะย้อนหน้าแรกเลยนะใช่ค่ะแกบอกว่าตอนนี้กลุ่ม16ขีดเส้นนะตอนนี้กลุ่ม16ยืนยันว่าจะโหวตไว้วางใจให้แค่3คนคือพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและรัฐมนตรีสุชาติส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆเช่นพลเอกอนุพงศ์อาจจะโดนอาจจะโหวตคว่ำไม่ไว้วางใจบนจอพิมพ์ผิดนะฮะโหวตคว่ำค่ะด้วยความเคารพเช่นพลเอกอนุพงศ์อาจจะโหวตคว่ำไม่ไว้วางใจใช่ค่ะเอาละครับสรุปนะพีรวิทย์กลุ่ม16ดูเหมือนจะมีปฏิสัมพันธ์อันดีดูเหมือนจะมีเยื่อใยทางหัวใจมากมายไก่กองและลึกซึ้งยิ่งกับเสเฮงอ่ะนะค่ะก็โหวตผ่านให้3คนรวมทั้งนายกไงและท่านรองประวิตรแต่ไม่ได้เขย่าขวัญแค่บิ๊กป๊อกนะยังเขย่าขวัญอีกหลายมติด้วยกันที่เดือนหน้าที่2แกบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะมีปัญหาคงมีเสียงไว้วางใจครบแต่รัฐมนตรีคนอื่นๆผมไม่รับประกันอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงจะตกเก้าอี้ได้เช่นรัฐมนตรีสันติรัฐมนตรีชัยวุฒินี่พีรวิทย์เรื่องลือโดรภาคแกนนำกลุ่ม16กล่าวไว้14กรกฎาคม65เมื่อวานนี้ค่ะ
สังเกตไหมครับคุณพีรวิทย์กลุ่ม16เวลาพูดถึงพีรวิทย์กลุ่ม16ทุกคนนึกถึงผู้กองธรรมนัสค่ะพีรวิทย์เป็นอีกคนหนึ่งที่ถือเป็นสายตรงของผู้กองธรรมนัสใกล้ชิดมากนะครับใกล้ชิดมากดังนั้นสิ่งที่พีรวิทย์พูดน่าถอดรหัสถูกต้องแต่ก็มีความแปลกใจทุกคนก็รู้ว่าผู้กองธรรมนัสกับเสเฮงเนี่ยโอ้โหแค้นฝังหุ่นอย่าใกล้กันเลยเดี๋ยวสปาร์คแค้นฝังหุ่นใช่ค่ะยิ่งกว่าแค้นซึ่งอิงอยู่ทางฝั่งของผู้กองธรรมนัสจึงประกาศไว้ชีวิตเสเฮงแปลว่าอะไรนี่นะแปลว่าอะไรนี่ไงแปลกแปลว่าอะไรเชื่อมโยงอยู่กับธรรมนัสบอกว่าในเบื้องต้นโหวตให้แค่3คนประยุทธ์ประวิตรสุชาติเท่านั้นคนอื่นๆอนุพงษ์อาจโหวตคว่ำใช่ค่ะแปลกความอีกตอนนึงก็บอกว่าลุงตู่ไม่น่ามีปัญหาโอเคปล่อยผ่านไว้ชีวิตคนอื่นไม่รับประกันโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นสันติพร้อมพัฒน์ชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ DES กับรัฐมนตรีช่วยคลังธรรมนัสเสเฮงแค้นฝังหุ่นทำไมพีรวิทย์ไว้ชีวิตเสเฮงไม่เข้าใจการเมืองมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่อีกมากมายมหาศาลใช่ค่ะเราเข้าใจเขายากค่ะนะการเมืองบ้านเราค่ะเอากันอย่างนี้คุณแมวสาวมีอะไรคะคุณแมวสาวให้ราคาให้น้ำหนักกับสิ่งที่คัทเทพพูดสิ่งที่พีรวิทย์พูดมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์มันก็คือเกมนึงอ่ะมันคือเกมนึงอ่ะเป็นเกมที่เล่นใหญ่คือขนาดเนี้ยมันเหลือแค่2จังหวะที่จะเล่นใหญ่ใช่แล้วมันไม่มีแล้วไงโอกาสที่จะโชว์ผลงานสร้างราคาถูกต้อง1ศึกซักฟอก2โหวตวาระ 2-3 ร่างพรบงบประมาณมันก็แค่นั้นเองก็หมดแล้วพอหมดตรงนี้ก็หมดแล้วว่ากันจริงร่างพรบงบประมาณในการจะต้องไว้ให้ผ่านคนที่โหวตไม่ผ่านเนี่ยจะถูกด่าถูกไหมถูกดังนั้นไฮไลท์จะอยู่ที่ศึกซักฟอกนี่แหละศึกซักฟอกไม่ได้แปลว่าจะสามารถคว่ำใครได้เพียงแค่ทำให้ใครได้คะแนนต่ำที่สุดนั่นแหละเป็นการสะท้อนแสดงอะไรบางอย่างก็แสดงอิทธิฤทธิ์แล้วล่ะก็แปลกดีเดายากนะเดายากนะนักการเมืองบ้านเราสามารถอาจจะเล่น 2-3 บทบาทในคนเดียวกันเราก็งงเอ๊ะยังไงเชื่อทุกคำที่ออกจากปากคัทเทพกับพีรวิทย์หรือไม่ก็แล้วก็สุดแต่ใจแล้วกันคัทเทพบอกว่ากลุ่ม16ลงมติแล้วจะโหวตคว่ำนายกลุงตู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าลาออกจากการร่วมรัฐบาลอันนี้งงในงงอันนี้งงในงงขณะที่พีรวิทย์บอกว่าลุงตู่ไม่น่ามีปัญหาฝ่ายคนอื่นไม่รับประกันระวังตัวไว้นะฟาดไปที่น้ำตีชัยวุฒิเอากันก็ไปขณะที่พลเอกอนุพงศ์คุณพลวิทย์บอกว่าอาจจะโหวตคว่ำนะอาจจะโอเคจบก็ต้องขีดเส้นใต้นะคะว่าเขากล่าวไว้วันไหนเขากล่าวไว้14กรกฎาคม2565ค่ะในทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไม่ใช่ทุกวันนะในทางการเมืองมันเปลี่ยนได้เป็นรายชั่วโมงถ้ามีสายต่อเข้ามาบางทีนะรายนาทีก็อาจจะเปลี่ยนได้นะด้วยความเคารพนะบางครั้งเนี่ยบันทึกแค่วันไหนเดือนไหนปีไหนไม่พอเผลอๆนะเวลาต้องบันทึกเวลา เวลาให้สัมภาษณ์ตอนไหนเพราะเดี๋ยวพอจากเช้ามาเย็นเคยเจอไหมบางข่าวจากเช้าเป็นอย่างนึงพอเย็นปุ๊บมันเปลี่ยนแล้วอะเราก็งงนะข่าวก็งงอะแต่มันเป็นปกติของการเมืองบ้านเราค่ะด้วยความเคารพนะฮะทำรายการเมืองปฏิทินการเมืองในช่วงก่อนศึกเลือกตั้งมีการขยับเล็กน้อยค่ะผู้กองธรรมนัสเดิมจะไปกราบลาลุงป้อมไปอยู่กับฝ่ายค้านในวันศุกร์ก็คือวันนี้แต่เปลี่ยนละแต่เปลี่ยนไปเป็นวันที่17ค่ะวันอาทิตย์นี้ค่ะ17กรกฎาคมค่ะบังเอิญอย่างไรกันบังเอิญตรงกัน17กรกฎาคมคือวันที่ลุงป้อมนัดเคลียร์กลุ่ม16ใช่ค่ะวันอาทิตย์เหมือนกันค่ะ17ค่ะเดิมนั้นผู้กองธรรมนัสจะขอคุยกับกลุ่ม16ต่อจากหลวงป้อมค่ะแต่เข้าใจว่าจะขยับขณะเดียวกันเดิมกลุ่ม16บอกว่าจะนัดคุยกันเองเพื่อกำหนดท่าทีสุดท้ายวันที่18เขาเปลี่ยนใจออกจากบ้านป่ารอยต่อคุยกับหลวงป้อมเสร็จสรรพเรียบร้อยก็จะแยกวงก็จะไปรวมตัวก็จะไปหารือไปกินข้าวค่ำแล้วก็หารือร่วมกันเลยก็จะไปคุยเลยวันนั้นคือ17ผมสังหรณ์ใจว่าคืนวันนั้นคืนวันอาทิตย์ที่17เนี่ยผู้กองธรรมนัสจะตามไปคุยด้วยหรือเปล่านั่นแหละมีโอกาสลุ้นนะ
ต้องให้จบเลยนะดังนั้นถ้าเป็นดังนั้นวันที่17คือวันที่ในทางการเมืองต้องโฟกัสกันเป็นพิเศษ1เป็นวันที่ผู้กองธรรมนัสจะเข้าไปกราบลาลุงป้อมจะคุยอะไรกันบ้างใช่ค่ะช็อต2ลุงป้อมนัดกลุ่ม16เข้าไปเคลียร์ก็วันนั้น17ช็อต2ใช่จะมีเนื้อหาอะไรกลุ่ม16คุยกันเองไปคุยกันเองก็17และจะมีร้อยเอกธรรมนัสไปด้วยหรือไม่ผู้กองธรรมนัสตามไปสมทบตอนดึกๆด้วยหรือไม่น่าสนใจต้องจับตานะคะเพราะว่าไฮไลท์จะอยู่ที่วันที่17แล้วล่ะใช่แล้วทุกอย่างไปรวมกันในวันนั้นดูดวงกันหรือยังเขาวันนั้นเป็นวันอะไร